คะเริ่มแรกเริ่มก่อนที่จะมีกิจกรรมตัวนี้นะคะก็เป็นนโยบายของคณะทิวเตอร์ที่เป็นผู้บริหารก็ได้คุยกันว่า2ปีที่แล้วนะคะเรามีนโยบายว่าเราต้องการให้เด็กเราเก่งทั้งวิชาการวิชาชีพแล้วก็วิชาชีวิตนะคะขอกล่าวเกินหน่อยในโรงเรียนของทิวเตอร์เป็นโรงเรียนกึ่งเมืองกึ่งชนบทนะคะก็จะมีทั้งเด็กที่เก่งผู้ปกครองสนใจแล้วก็จะมีเด็กที่ว่ายากจนนะคะที่ผู้ปกครองไม่มีเวลาที่จะดูแลลูกเท่าไหร่นะคะแล้วพอมาโรงเรียนซิสเตอร์ก็เห็นเด็กเนาะ2กลุ่มต่างกันกลุ่มไหนที่สนใจเขาก็จะเรียนเก่งแต่ว่าเรื่องของงานบ้านเรื่องของทักษะชีวิตเขาเนี่ยไม่มีเลยนะคะบางคนเห็นกวาดบ้านไม่เป็นจับด้ามไม่กวาดยังไม่เป็นวางด้ามไม่กวาดก็ยังไม่ถูกนะคะและอีกกลุ่มนึงที่ว่าอยู่ในแถวชนบทหน่อยนึงแต่ว่าพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะมีเวลานะคะพ่อแม่ต้องรับจ้างกรีดยางก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะสอนลูกเช้ามาก็ส่งลูกมาเรียนเย็นๆบางคนก็ไม่ได้เห็นหน้าพ่อแม่นะคะพ่อแม่ไปกรีดยางออกตีสามตีสี่กลับถึงบ้านลูกก็บางคนยังไม่ถึงบ้านเพราะรับส่งก็จะบางบ้านก็หกโมงเย็นทุ่มหนึ่งกว่าจะถึงบ้านบางทีเจอพ่อแม่ก็หลับไปแล้วนะคะทางผู้บริหารก็เลยมีนโยบายว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงให้เด็กได้เรียนทั้งวิชาการด้วยเด็กมีวิชาชีพติดตัวด้วยมีวิชาชีวิตที่เขาจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตของเขาในอนาคตนะคะก็เลยซิสเตอร์ก็เลยคุยกับฝ่ายวิชาการว่าเราจะจัดกิจกรรมยังไงที่ให้เด็กได้เรียนวิชาพวกนี้นะคะแล้วก็คุยกันว่าเราจะจัดยังไงบางทีครูที่จะมาสอนเรื่องวิชาชีพเราก็ไม่มีโดยเฉพาะใช่ไหมคะก็คุยกันปรึกษากันในฝ่ายวิชาการแล้วก็ทีมชั้นก็เลยคุยกันว่าตกลงกันว่าเอ๊ะเราจะจัดเป็นทีมนะแล้วเราจะใช้เวลากี่ชั่วโมงดีให้เด็กเรียนโดยที่ไม่ไปเบียดบังเวลาของชั่วโมงอื่นก็เลยคุยกันว่าเราจะจัดเรื่องของกิจกรรมทักษะเสริมนะคะเรื่องบูรณาการโดยที่ขอเน้นเป็นกิจกรรมก่อนนะคะเรื่องของปีแรกแล้วก็เน้นกิจกรรมเรื่องงานประดิษฐ์เรื่องการทำอาหารทำขนมคุยกันไปแล้วเราจะเอาใครจากไหนมาสอนนะคะซิสเตอร์ก็ถามครูจะเป็นใครจากไหนมาสอนเด็กคุณครูเราได้ไหมคุณครูก็ไปคุยกันว่าคุณครูมีความสามารถนะคะที่จะสอนเรื่องงานประดิษฐ์งานฝีมือให้เด็กเราได้สอนทำอาหารทำขนมได้นะคะก็เลยเตอร์ก็เลยวางแผนกับคุณครูคุณครูไปวางแผนมาเป็นทีมในทีมของครูจะจัดกี่ฐานการเรียนรู้จะแบ่งกลุ่มนักเรียนอย่างไรจะให้เด็กเลือกเรียนยังไงใครจะรับผิดชอบอะไรนะคะคุณครูก็จะได้เรียนรู้เรื่องการวางแผนอย่างเช่นจะจัดเรื่องของงานประดิษฐ์คุณครูก็จะต้องไปคุยกันว่างานประดิษฐ์ชิ้นนี้จะต้องมีอะไรบ้างจะต้องเตรียมอะไรบ้างเรื่องของงบประมาณนะคะคือเราไม่ได้พูดว่าเราจะมีอะไรให้แต่นโยบายของฝ่ายวิชาการกับผู้บริหารคือเราเน้นเรื่องของนำเศษวัสดุที่เหลือใช้แล้วมาประดิษฐ์มาเพิ่มมูลค่าเพราะเราเห็นจากโรงเรียนมีขวดน้ำมีกล่องนมกล่องโออิชินะคะแล้วก็มีเศษผ้าที่ทางร้านผ้าม่านเนี่ยเขาให้มาก็มีเยอะว่าเราจะมาทำยังไงดีนะคะให้เด็กนำสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปใช้ได้ให้เกิดประโยชน์ก็เลยคุยกันนะคะแล้วก็เลยเกิดเป็นกิจกรรมบูรณาการเสริมสร้างการเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะคะเด็กเขาก็ได้เข้าฐานนะคะเราแบ่งเป็นฐานทีมชั้นก็ประมาณ10ฐานแล้วแต่คุณครูจะนำเสนอเรื่องของกิจกรรมในแต่ละฐานนะคะมีทั้งงานประดิษฐ์ต่างๆแล้วก็ในนี้สิ่งที่ทิวเตอร์ได้รู้ว่าเด็กเขาชอบนะคะพอเขาได้ลงมือปฏิบัติจริงมีความสุขในการทำเด็กทุกคนจะมีสมาธิมีความอดทนในการทำกิจกรรมแล้วก็จะรู้จักแก้ปัญหานะคะอย่างทำเอากล่องโออิชิมามันก็จะเอามาตัดทุกคนจะต้องเรียนรู้เด็กจะต้องรู้ว่าตัดแค่ไหนขนาดไหนที่จะทำกล่องทิชชู่ได้และหรือจะทำเป็นกล่องอื่นๆได้นะคะคุณครูก็จะไปศึกษามาก่อนในส่วนที่เขาจะสอนแล้วเขาก็จะมาอธิบายให้เด็กทำอธิบายให้เด็กก่อนที่จะลงมือทำเสร็จแล้วก็ให้นักเรียนทำนะคะในปีแรกเราก็เน้นเรื่องของงานประดิษฐ์พอปีที่สองทิวเตอร์ก็ถามคุณครูว่าจริงๆทิวเตอร์เนี่ยอยากให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมบ้างให้คุณครูลองคุยกันซิว่าในทีมของเราเนี่ยมีผู้ปกครองคนไหนที่มีความสามารถเรื่องของอาหารนะคะเรื่องของอาหารพื้นเมืองของเมืองจันทร์หรือว่า
อาหารขนมต่างๆที่ผู้ปกครองมีความสามารถนะคะในปีที่2เราก็ขยายออกไปเรื่องของถึงชุมชนผู้ปกครองเข้ามีส่วนมาช่วยสอนเด็กเรามากขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของงานประดิษฐ์หรือครูที่เก่งศิลปะเขาก็ช่วยมากขึ้นและในปีนี้นะคะคือทางโรงเรียนก็พยายามเน้นว่าแล้ววัสดุธรรมชาติที่เราหาได้ในใกล้ๆชุมชนของเราเนี่ยเป็นอะไรนะคะส่วนนั้นเราจะปลูกยางพาราใช่ไหมคะเขาจะมีส่วนของต้นยางอันไหนบ้างที่สามารถนำมาประดิษฐ์ได้เด็กๆก็จะนำวอเตอร์คุณครูพูดให้ฟังว่าทิเตอร์เสาร์อาทิตย์เด็กจะไปเก็บเม็ดยางขายกิโลละ20บาทบ้าง30บาทบ้างทิเตอร์เห็นเม็ดยางมันใกล้เด็กยังขายได้เพื่อจะไปปลูกใช่ไหมคะก็เลยคุยให้เม็ดยางเนี่ยเอามาประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างคุณครูเขาก็เก็บมาให้เด็กเก็บมาแล้วก็ช่วยกันคิดประดิษฐ์เป็นอะไรนะพวงกุญแจบ้างตัวแมลงบ้างนะคะก็เป็นการเพิ่มให้เขามีทักษะในเรื่องของวิชาชีพแล้วถ้าเขาไปอยู่ที่ไหนมีเวลาว่างๆก็สามารถที่จะหารายได้ให้กับตนเองแล้วก็ครอบครัวนะคะก็ของคุณครูถ้าทิเตอร์มองเห็นผลคุณครูรู้จักวางแผนร่วมกันนะคะวางแผนร่วมกันแล้วก็มีความสามัคคีกันมากขึ้นทําในการทํางานนะคะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือกันรู้จักแล้วก็คุณครูได้พัฒนาศักยภาพตัวเองนะคะบางคนเก่งเรื่องของงานประดิษฐ์แต่ไม่มีโอกาสได้มาสอนในวิชาที่ตัวเองถนัดอย่างคนบางคนจบเอกคณิตศาสตร์แต่มีความสามารถเรื่องงานประดิษฐ์เรื่องงานฝีมือเขาก็ใช้ศักยภาพของเขาตรงนี้มาช่วยเสริมนะคะช่วยสอนนักเรียนให้มีความรู้มีทักษะมากขึ้นซิสเตอร์สังเกตเห็นไหมว่าครูเนี่ยถ้าเขาสอนตามรับผิดชอบหรือวิชาที่เขาเรียนเช่นเขาต้องสอนที่สามใช่ไหมแต่จริงๆเขาทำอย่างอื่นเป็นพอเราเปิดโอกาสให้เขาเอาอย่างอื่นที่เขามีเนี่ยนะมาสอนเด็กเขาจะแฮปปี้มากกว่าสอนวิชาใช่ป่ะถูกไหมนะที่จริงมันก็คือเป็นการทำให้เขาได้เปลี่ยนความรู้สึกและบรรยากาศเพราะไปสอนวิชาเดิมเบื่อใช่ไหมแต่พอให้เขาทำอย่างนี้ขึ้นมามันช่วยชาร์จแบตเตอรี่ครูเลยประหยัดนะดีกว่าให้ไปสอนคณิตศาสตร์อยู่ปีอีชาติก็อยู่ตรงนั้นแหละอะไรเงี้ยนะครับใครจะเติมอะไรไหมครับลายมือผมอ่านไม่ออกก็ได้อันนี้ก็เรื่องของมุ่งที่อยากให้เด็กมีทั้งเรื่องของทักษะชีวิตทักษะชุมชนทักษะวิชาชีพและวิชาการนะครับคือบริการเพราะว่าอันนี้เด็กเนี่ยส่วนใหญ่เป็นขาดจริงนะโดยเฉพาะวิชาชีวิตพ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลานะส่งไปโรงเรียนนะตัวนี้สำคัญนะสำคัญทีนี้จะทำยังไงก็ขึ้นมาจากการที่ต้องเอามาคุยกันแล้วมาวางแผนนะเอาศักยภาพของครูแต่ละคนนะถูกไหมฮะมาใช้ศักยภาพของครูแต่ละคนมาช่วยคิดช่วยกันทำนะครับโดยมีเกณฑ์ใช่ไหมเรื่องของใครเป็นคนสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและก็ชุมชนแสดงว่าเรากำลังใช้ใช่ไหมทุนทางสังคมที่มันอยู่รอบๆโรงเรียนยิ่งโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนที่นะฮะงบประมาณน้อยนะครูไม่พออะไรต่างๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเราดึงพ่อแม่ผู้ปกครองดึงชุมชนเข้ามานะและเมื่อเขาเข้ามาเราก็จะพบทันทีว่าเด็กนี่ไม่ได้ปล่อยให้ครูอย่างเดียวตัวเขาก็สามารถมาเป็นครูได้นะและเป็นครูที่ใช้อาสาสมัครครูที่เริ่มใช้ตังค์ด้วยนะฮะอันนี้เป็นแหล่งบุคลากรของโรงเรียนที่ดีทีเดียวเลยนะของระหว่างเนี่ยของผู้ปกครองและชุมชนวัสดุอุปกรณ์เน้นที่มีอยู่ในท้องถิ่นที่พูดถึงแม่ยางใบยางสารพัดเนาะซึ่งทีนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยรูปแบบของในการประดิษฐ์โดยใช้ชิ้นส่วนจากต้นยางเยอะมากถูกไหมทั้งดอกไม้ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยนะและทำเอาไปเป็นอาชีพด้วยนะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นะที่เซอร์พยายามอธิบายจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับที่เล่าไปเนี่ยนะครับเวลาไปเขียนจริงๆเราอาจจะต้องไปเติมไม่ได้พูดถึงเขียนนะก็เขียนให้เป็นเรื่องเล่ามันก็ปูพื้นบริบทที่เขาเห็นใช่ไหมครับแล้วเรามาตัดสินใจไปบนเงื่อนไขของบริบทแล้วก็มันสอดคล้องกับบริบทอะไรอย่างนี้อันนี้คือภาษาคุยภาษาเล่าเนี่ยเราพูดอย่างเงี้ยเรารู้เรื่องเนาะแต่พอไปพูดถึงภาษาเขียนมันอีกแบบนึงนะแต่ว่าแต่เห็นความสอดคล้องความเห็นความอะไรต่างๆโดยเฉพาะตัวนี้นะครับท่านครูนักเรียนนะครับถ้าเราทำถูกเนี่ยมันไปปลุกนะปลุกความเชื่อปลุกความอะไรต่างๆของครูและนักเรียนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับมาสัมผัสกับนะ
ความสุขจากการเรียนรู้เนี่ยอย่างเงี้ยนะความสุขจากการเรียนรู้นะครับที่ผ่านมาเด็กเนี่ยมีความทุกข์จากการเรียนรู้เยอะแล้วครูก็มีความทุกข์จากการสอนเยอะใช่มั้ยครับแต่พอเราพบความสุขนี้นะฮะก็จะเห็นว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะนะแล้วเรากำลังปลูกไอ้สิ่งนี้ขึ้นมานะครับแล้วถ้าเขาสุขสนุกกับมันเนี่ยความคิดจะบันเจิดใช่ไหมมันก็จะคิดต่อยอดนะทำแล้วสนุกนี่ทำแล้วมีความสุขนี่ก็จะทำให้อยากคิดอยากทำอยากอะไรต่อเนี่ยนะแล้วไอ้ศักยภาพของครูและเด็กเนี่ยมันจะออกมาภายใต้เงื่อนไขแบบนี้แหละนะครับ